่วนนี้นะคะพี่น้องส่วนนี้ก็คือไส้ของปลานะคะเนี่ยใส่ปลานะพี่น้องเนาะละเอียดก็ใส่เกลือนะคะทำความสะอาดนะพี่น้องเนาะล้างด้วยน้ำเกลือนะคะส่วนนี้เราจะเอาไปหมกนะคะพี่น้องหมกสิพักอีตูนะคะใส่ใบแมงรักนะคะแล้วก็ตำเครื่องหอมๆนะคะส่วนนี้หมกจะอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของไส้ปลานะคะพี่น้องนี่ส่วนนี้นะคะแซ่บพี่น้องนะคะหมกใส่ผักอีตูแล้วก็ใส่ต้นหอมหลายๆนะคะพี่น้องใส่ต้นหอมเยอะๆนะคะหมกก็ได้นะคะอู๋ออมได้เบิดนะคะนี่ส่วนนี้ก็คือไส้ปลานะคะเราจะเอาไว้ทำหมกนะคะหมกพี่น้องเนาะอู๋ออมจำแซ่บด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็คือไส้ปลาค่ะนะคะนะคะละเอียดก็เอาเกลือใส่นะคะจะล้างน้ำสัก 3-4 น้ำนะคะเนี่ยแล้วก็เอาไปอู้ไปมกไปอมได้นะคะพี่น้องแซ่บๆค่ะกินปลาบ่อ้วนนะคะพี่น้องนะคะกินปลาไม่อ้วนนะคะค่ะสวัสดีนะคะ วันนี้ยายละเอียดจะพามาทำอู้ไข่ปลาพี่น้องนะคะอู้ไข่ปลาปึงที่ได้ละเอียดได้มาจากพี่ชายจะเอามาฝากนะคะนี่นะคะพี่น้องเนี่ยก็คือใส่ปลานะคะใส่ปลาทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการอู๋นะพี่น้องเนาะนะคะเครื่องก็คือตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกนะคะละเอียดก็ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมาปรุงนะคะพี่น้องนะคะอันดับแรกยายก็จะใส่เกลือก่อนเนาะใส่เกลือพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเราจะอู้ในหม้อนี่ให้น้ำงวดด้วยนะคะพี่น้องให้น้ำงวดด้วยนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะพี่น้องปรุงทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะต่อไปยายก็จะเอาไส้ปลาลงนะคะพี่น้องนี่นะคะเอาไส้ปลาลงนะคะที่เด็ดก็คือนะคะจะเหยียดใส่ใบยอด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะใส่ใบยอนะคะพี่น้องไปใส่ใบยอด้วยนะคะแล้วก็จะให้น้ำเขางวดนะคะพี่น้องให้น้ำงวดลงนะคะแล้วก็ใส่ใบยอเนาะถือว่าเสร็จนะคะเราให้น้ำงวดนะคะทีนี้นะคะก็จะเป็นอู๋ใส่ปลานะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาชมมาชิมกับยายละเอียดค่ะค่ะต่อไปยายก็จะมาใส่ใบยอนะคะพี่น้องใบยออ่อนๆ นี่นะคะที่ยายละเอียดปลูกไว้หน้าบ้านนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็จะมาใส่ลงไปในอู้ใส่ปลาพี่น้องเนาะแล้วก็จะให้น้ำของงวดนะคะให้น้ำงวดนะคะถือว่าสุกนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่คือไส้ปลานะคะใส่ปลาปึงหรือว่าไส้ปลาเทโพนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่แล้วก็จะปิดฝาไว้ให้น้ำงวดนะคะถึงอร่อยค่ะนะคะแซ่บแซ่บแซ่บกับยายละเอียดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามได้อย่างกดกระดิ่งนะคะจะได้มีพลาดคลิปเมนูแซ่บๆอร่อยๆกับยายละเอียดค่ะนี่พี่น้องอู้ใส่ปลาใส่ใบย่อนะคะรับรองว่าแซ่บยกนิ้วเลยค่ะ